ทำงานเยอะปวดเมื่อยออฟฟิศซินโดรมนวดแป๊บเดียวความเมื่อยมันก็กลับมาครับวันนี้ผมมีตัวช่วยสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองถูกคุ้มและดีผมจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับใครอายุไม่ถึง30ไม่รู้หรอกปัญหาปวดเมื่อยเนี่ยเป็นกันทุกคนครับยิ่งคนที่ทำงานคอมพิวเตอร์นั่งอยู่กับโต๊ะทำงานนานๆเนี่ยออฟฟิศซินโดรมถามหาแล้วยิ่งถ้าเกิดเราทำงานอยู่ท่าไหนเป็นเวลานานๆกล้ามเนื้อก็จะเกิดอาการเกร็งครับและพอเกร็งทีนี้มันก็ตึงพอตึงทีนี้มันก็ปวดเมื่อยเรื้อรังอาการเหล่านี้แหละครับที่เราเรียกว่าออฟฟิศซินโดรมการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดผมเคยบอกเพื่อนๆแล้วนะครับนั่นก็คือการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตครับปรับท่านั่งท่าทำงานให้เหมาะสมกับหลักสรีระศาสตร์แล้วที่สำคัญต้องลุกขึ้นมาออกกำลังกายกันบ้างคนไม่ปวดเนี่ยไม่รู้จริงๆนะอาการปวดเหล่านี้มันทรมานครับทีนี้การบรรเทาอาการบางคนก็อาจจะไปนวดนวดแป๊บเดียวก็กลับมาเป็นอีกเราก็ต้องนวดเองการนวดเองเนี่ยเราสามารถนวดคลายจุดต่างๆได้บางจุดเนี่ยเราก็นวดไม่ถึงครับหรือนวดถึงเนี่ยแรงกดก็ไม่พอนวดไปนวดมาก็ปวดมือซะอีกโอเควันนี้ผมมีตัวช่วยบอบี้ดี้ M1 มินิมัสซาจกันตัวเล็กแบบนี้พกพาไปไหนก็ได้ก่อนจะดูรีวิวมาเช็คอาการกันก่อนเลยว่าเพื่อนๆมีปัญหาเรื่องคอบ่าไหล่หรือเปล่าชูมือขึ้นข้างหนึ่งแบบนี้นะครับข้างหนึ่งอยู่ด้านล่างนะเอามืออีกข้างหนึ่งมาจับนะครับถ้าแตะเอาแค่แตะกันได้ก็พอนะถือว่าใช้ได้นะทำทั้งสองข้างนะครับถ้าเพื่อนๆทำแบบนี้ได้แปลว่าเพื่อนๆเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องไหล่ติดครับทำแบบนี้สองข้างทำได้ทำไม่ได้คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอครับคนที่ทำไม่ได้เจ็บปวดตึงเดี๋ยวท้ายคลิปวิดีโอมีวิธีบรรเทาอาการนะครับพวกมาสาดกันพวกปืนนวดนะครับเพื่อนๆจะเห็นแบรนด์อื่นๆนะครับตัวใหญ่มาเริ่มเพิ่มเลยนะแล้วเวลาตัวใหญ่ๆเนี่ยเราหยิบขึ้นมานวดเสียงดังกึ๊งคนข้างๆเนี่ยเขาก็เหลียวมามองครับวันนี้ผมก็เลยจัดการซื้อ Bobidi M1 Mini Massage Gun ตัวนี้มาเขามีกระเป๋ามาให้นะตัวเนี้ยพกพาง่ายมาพร้อมหัวนวด5หัวสายชาร์จแบบ USB Type C ปรับความแรงของการนวดได้5ระดับแบตเตอรี่ 2,500 มิลลิแอมป์เวอร์น้ำหนักก็เบาแบบเว่อร์แค่ 0.5 กิโลเท่านั้นครับทุกคนครับตัวเครื่องก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับออกแบบมาเป็นสีขาวนะครับรูปทรงสามารถจับได้กระชับมือบางคนเคยซื้อเครื่องนวดตัวใหญ่ไปปัญหาคือมันใหญ่แล้วมันหนักรวมถึงมีเสียงดังตัวนี้นะครับถูกออกแบบมาให้เล็กกระชับพกพาง่ายการออกแบบรูปทรงในการจับนวดถูกหลักสรีระศาสตร์เพื่อนๆนึกถึงว่าเวลาเราปวดสะบักใช่ไหมแล้วเราต้องยกปืนอันใหญ่ๆไปห้อยนวดอย่างเงี้ยครับเราก็จะปวดศอกแล้วก็ปวดข้อมือแทนแต่ตัวนี้ท่าจับจะเป็นท่าจับแบบนี้นะครับซึ่งเราสามารถพลิกจับแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็นวดลงไปนะครับถึงเหมือนกันนะครับแต่ว่าการกดและการจับมั่นคงกว่า Mobidi M1 ขายอยู่ใน Lazada 1,790 บาทและ 2,390 บาทใน Shopee แต่อยากให้เพื่อนๆดูโปรโมชั่นในแต่ละแพลตฟอร์มก่อนนะครับเครื่องนวดเนี่ยจำเป็นจะต้องมีระดับในการนวดเยอะๆไหมผมจะบอกว่าไม่จำเป็นนะแต่การนวดจะต้องมีรอบที่เหมาะสมต่อการนวดแต่ละรูปแบบครับเพื่อให้เห็นรอบในการทำงานที่ชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนชุดก่อนนะเราก็ทดสอบกันไปเลยนะเบอร์1ก็คือ 1,800 รอบครับความแรงประมาณนี้นะเหมาะสำหรับการนวดกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดนะครับกล้ามเนื้อสำหรับนักกีฬานะครับถ้าเพื่อนๆเคยเห็นนักมวยก่อนที่เขาจะขึ้นชกนะครับจะมีการนวดกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็ตบๆๆอย่างนี้นะเป็นการกระตุ้นคล้ายๆกันครับและสำหรับคนที่ตื่นนอนมานะรู้สึกว่าตัวเองล้าๆไม่สดชื่นนะครับสามารถใช้โหมดนี้นวดตอนเช้าตั้งแต่ตื่นนอนได้เลยต่อมาคือเบอร์2นะครับความเร็วอยู่ที่ 2,100 รอบเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่ารอบถี่ขึ้นนะครับการนวดแบบนี้นะครับจะเป็นการนวดเพื่อการผ่อนคลายครับไม่ปวดไม่เมื่อยอยากสบายๆก็นวดได้นะเลเวลนี้นวดสบายแต่ไม่แรงเกินไปครับใครมีญาติเป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุนะครับหรือผู้ป่วยติดเตียงและสำหรับคนทำงานอย่างเราเวลานั่งนานๆมักจะเป็นเหน็บชาครับใช้โหมดนี้นวดได้แล้วก็ยังลดความเมื่อยล้าระหว่างวันอีกด้วยครับระดับ3จะอยู่ที่ 3,400 รอบครับโหมดนี้จะเหมาะกับนักกีฬาหรือว่าคนที่ออกกำลังกายนะครับจะเป็นการนวดเพื่อสลายกรดแลคติกครับเวลาที่เราวิ่งหรือยกเวทซ้ำในจุดเดิมเนี่ยเพื่อนๆจะรู้สึกว่าตำแหน่งที่เราออกแรงเนี่ยรู้สึกร้อนๆแล้วก็ล้าๆใช่ไหมครับซึ่งบางครั้งการที่กรดแลคติกออกมามากไปก็จะทำให้กล้ามเนื้อของเราเป็นตะคริวได้ครับวิธีลดกรดแลคติกอย่างแรกเลยนะครับก่อนออกกำลังกายเพื่อนๆต้องดื่มน้ำมากๆครับอย่าลืมยืดเส้นก่อนและหลังออกกำลังกายก็จะเป็นการช่วยลดกรดแลคติกได้ครับการนวดด้วยมือและการนวดด้วยเครื่องแบบนี้ก็สามารถช่วยลดกรดแลคติกได้ครับซึ่งเพื่อนๆสามารถใช้โหมดนี้หลังจากออกกำลังกายหนักๆอย่างต่อยมวยหรือเวทเทรนนิ่งก็ได้นะครับสำหรับระดับ4จะเป็นความแรงอยู่ที่ 2,700 รอบต่อนาทีครับหมวดนี้นะครับจะเหมือนกับการนวดกดจุดนะครับโอ้โหอยากจะบอกว่าถ้าให้พูดเรื่องนวดกดจุดเนี่ยนะ
ต้องพูดกันยาวครับมีทั้งแบบแพทย์แผนไทยแล้วก็แพทย์แผนจีนปกติการกดจุดทางกายภาพนะครับเราจะมีการทำโมบิไลซ์นะครับการทำโมบิไลซ์ก็คือกดไปในจุดที่เราปวดเมื่อยนะครับพร้อมกับการขยับกล้ามเนื้อนะครับแบบนี้นะเพื่อให้กล้ามเนื้อเนี่ยเกิดการเคลื่อนตัวและตำแหน่งที่เรากดเนี่ยกล้ามเนื้อก็จะคลายตัวออกครับซึ่งจุดเหล่านี้ที่เราพูดถึงนะครับมักจะเป็นจุดเชื่อมของปมกล้ามเนื้อซึ่งกล้ามเนื้อส่วนต่างๆเนี่ยมันจะรองรับน้ำหนักและการใช้งานแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของแต่ละบุคคลนะครับเวลาที่เราใช้งานกล้ามเนื้อส่วนไหนหนักๆเนี่ยก็จะเกิดอาการอักเสบครับเมื่อเวลากล้ามเนื้ออักเสบเนี่ยเราจะรู้สึกปวดเมื่อยล้านะครับไม่มีแรงนะหรือว่าหยิบจับของต่างๆไม่ถนัดรวมถึงมีอาการชาทีนี้ร่างกายเราก็ฉลาดเพียงพอครับที่เขาจะเลือกไม่ใช้กล้ามเนื้อตรงที่บาดเจ็บอยู่ย้ายไปใช้ตรงอื่นแทนนั่นเป็นสาเหตุที่ว่าเวลาเราปวดข้อมือแล้วมันจะเริ่มลามไปปวดศอกปวดไหล่ปวดคอสาเหตุมาจากที่เพื่อนๆใช้กล้ามเนื้อมัดเดิมหนักเกินไปและใช้ซ้ำๆนั่นเองครับอย่างตัวที่ผมหยิบมาให้ดูนะครับจะเป็นตำราแบบแพทย์แผนจีนนะครับและอย่างจุดนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่ผมพูดถึงนะก็คือมือล็อกนะครับข้อมือปวดนะมาปวดศอกนะครับมาปวดดาปวดไหล่นะครับแล้วก็ปวดต้นคอครับการนวดจุดกดเจ็บนะครับเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนะดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆอยากมีอาการดีขึ้นนะครับเพื่อนๆต้องไล่นวดนะครับจากต้นเหตุครับสุดท้ายความแรงระดับ5อยู่ที่ 3,000 รอบครับเพื่อนๆอาจจะมองไม่เห็นนะครับเพราะอันนี้รอบสูงมากๆนะครับกล้องเนี่ยไม่สามารถจับได้นะการใช้งานโหมดนี้หลักการก็คือเหมือนเบอร์4เลยเพียงแต่ว่าบางจุดเนี่ยกล้ามเนื้อมันมัดใหญ่นะครับแรงระดับ4เนี่ยถ้ามันแรงไม่พอหรือมันนวดไม่ถึงนะครับเราก็ปรับเป็นระดับ5ได้ครับเดี๋ยวท้ายคลิปวิดีโอผมจะแนะนำวิธีการใช้เครื่องนวดแบบนี้ในการแก้อาการปวดคอบ่าไหล่ครับแต่ก่อนอื่นเราต้องไปพูดถึงหัวนวดกันก่อนครับเพราะว่าโมบิดี้มีหัวนวดมาให้เราถึง5หัวเลยทีเดียวหลายคนไม่รู้ว่าหัวนวดแต่ละหัวเนี่ยใช้งานยังไงตัวแรกนะจะเป็นหัวนวดยาวๆแบบนี้ทรงเหมือนลูกกระสุนครับเวลาใช้งานนะครับเพื่อนๆก็เสียบเข้าไปที่ตัวเครื่องแบบนี้ได้เลยเมื่อกี้ผมพูดถึงการนวดกดจุดแบบจีนใช่ไหมหัวตัวนี้ล่ะครับที่เหมาะกับการนวดกดจุดต่างๆเพื่อนๆสามารถใช้หัวตัวนี้นะครับนวดบนจุดเส้นลมปราณหรือว่าเส้นเมริเดียนตามที่ผมเปิดในแท็บเล็ตให้เพื่อนๆดูก็ได้และสำหรับเพื่อนๆที่มีปัญหาทำงานแล้วนิ้วชอบล็อกมือชอบล็อกนะครับหรือปวดกลางฝ่าเท้านะครับก็สามารถใช้หัวนี้นะครับเห็นไหมในการนวดแบบนี้ได้เลยเห็นไหมมือเบาเลยเดี๋ยวมือเบาหัวนวดตัวที่2นะครับเป็นหัวนวดรูปตัว U ครับตัวนี้ถูกออกแบบมาให้คล่อมเส้นขนาดใหญ่อย่างต้นคอเราจะมีกระดูกสันหลังใช่ไหมถ้าใช้ตัวนวดธรรมดาเนี่ยหัวสั่นเลยนะเราต้องใช้หัวแบบนี้นะครับหรือสำหรับนักวิ่งนักกีฬานะครับก็เอามานวดนะครับแถวเอ็นร้อยหวายนะครับข้อเท้าตรงนี้ได้ครับสำหรับคนที่เอาหัวตัว U ไปนวดต้นคอแนะนำให้เปิดการนวดที่ระดับ1นะครับรู้แหละว่าเมื่อยมากแต่นวดเบาๆก่อนต่อมาคือหัวแบบทรงกลมครับหัวตัวนี้เราจะเห็นนักกายภาพบำบัดชอบนำมาใช้ครับปกติเราก็เห็นนักกีฬาหรือคนที่รีวิวเครื่องนวดหลายๆคนนะครับมักจะใช้หัวตัวนี้เนี่ยแหละนะครับนวดบ่านวดไหล่นะครับนวดสะบักแต่จริงๆแล้วหัวตัวนี้ถูกออกแบบมาให้นวดกล้ามเนื้อมัดใหญ่ครับหัวตัวนี้จะปล่อยแรงออกมาเป็นวงกว้างนะครับเหมาะกับการนวดต้นขาและน่องครับแล้วบอกเลยนะว่าหัวตัวนี้เหมาะกับการนวดผ่อนคลายครับยิ่งถ้าเรานอนอยู่นะแล้วมีคนใช้เครื่องตัวนี้นวดหลังให้นะจะบอกว่าฟินมากต่อมาคือหัวนวดทรงแบนครับเพื่อนๆจะสังเกตว่าของโบมิดี้เนี่ยเขาจะออกแบบมาให้มีความโค้งเล็กน้อยครับการที่หัวนวดมีความโค้งเล็กน้อยนะครับเหมาะกับการนวดกระชับกล้ามเนื้อส่วนต่างๆนะครับใช้ได้ทั่วร่างกายการที่หัวนวดตัวนี้โค้งนะครับหน้าสัมผัสจะแคบลงครับซึ่งทำให้การนวดของเราเนี่ยแม่นยำมากขึ้นและหัวตัวนี้ก็เหมาะสำหรับนักกีฬานะครับเหมาะกับการนวดกระชับกล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกายครับมาถึงข้อควรระวังกันนิดนึงสำหรับเพื่อนๆที่ใช้การนวดผมรู้ว่าทุกคนปวดอยากนวดให้หายแต่การนวดซ้ำๆในจุดเดียวนานๆต่อเนื่องนานๆนะครับอาจจะทำให้กล้ามเนื้อของเพื่อนๆอักเสบได้ดังนั้นไม่ควรใช้เครื่องนวดต่อเนื่องกันในจุดเดียวนานเกิน10นาทีครับเพราะฉะนั้นเวลาเราซื้อเครื่องนวดมาเราต้องดูนะครับว่าแรงแต่รอบเหมาะกับการนวดแบบไหนและหัวแต่ละแบบเหมาะกับการนวดส่วนไหนนะครับทีนี้วันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ปวดคอบ่าไหล่นะครับว่าเราจะใช้เครื่องนวดแบบนี้บรรเทาอาการปวดของเราได้ยังไงหลายคนซื้อมาปุ๊บนะครับเอาเครื่องนวดไปจิ้มปื๊ดตรงที่ปวดเลยแล้วกดแช่ไว้อาการตึงอาจจะลดลงแต่อาการช้ำมาแทนอันดับแรกให้เพื่อนๆเช็คตัวเองก่อนเลยนะครับว่าไหล่เราเนี่ยบ่าเราติดหรือเปล่านะครับวิธีการเช็คยกมือข้างหนึ่งขึ้นนะครับเอามือแตะที่ท้ายทอยตัวเองนะอีกข้างหนึ่งนะครับมาเกี่ยวนะแบบนี้นะครับปกติเนี่ยเราจะต้องแตะถึงนะครับแต่ถ้าเกิดดีเลยก็คือจับได้แบบนี้นะครับลองทำดูนะว่าสองข้างเนี่ย
ทำได้เหมือนกันหรือเปล่าถ้าใครแตะแบบนี้ไม่ได้แปลว่าไหล่ติดแล้วนะทีนี้ก่อนใช้เครื่องนวดให้เพื่อนๆยืดเส้นก่อนนะครับการยืดเส้นนะครับเพื่อนๆสามารถยืดได้ตั้งแต่ข้อมือเลยนะครับถ้าปวดข้อมือนะก็ดึงอย่างนี้นะครับเข้าหาตัวนะครับถ้าใครปวดมันก็จะตึงแหละการยืดต้นแขนนะครับเหยียดแขนให้ตึงนะครับแล้วดึงเข้าหาตัวแบบนี้เอามือจับท้ายทอยนะครับจับข้อศอกดึงแบบนี้นะครับเพื่อนๆจะเอนตัวช่วยไปด้วยก็ได้นะครับต้นคอนะครับให้กดต้นคอลงค้างชิดอกหลังตรงนะครับยืดคอในด้านข้างนะครับมือนะครับพยายามเหยียดลงไปนะครับต่ำๆนะสวนทางกับการดึงศีรษะนะครับเอียงมาด้านข้างแบบนี้บางคนแนวตรงไม่ปวดนะครับแนวข้างก็ไม่ปวดนะให้เฉียงมา45องศานะครับหลังจากนั้นก็ใช้เครื่องนวดโบมิดี้ได้เลยครับและนี่คือวิธีการใช้เครื่องนวดเพื่อผ่อนคลายอาการปวดเมื่อยจากออฟฟิศซินโดรมนะครับเริ่มจากการนวดคลายจุดที่ปวดก่อนก็ได้นะครับผมจะไล่จากบนลงล่างนะก็คือไล่จากที่ต้นคอมาก่อนการนวดต้นคอใช้หัวนวดตัว U นะครับกดเบอร์1ก็พอนะเวลาเพื่อนๆนวดอ่ะไม่ต้องออกแรงกดลงไปนะครับวางตัวเครื่องไว้เบาๆนะครับบนต้นคอนะครับให้เครื่องทำงานเองครับต่อด้วยหัวนวดแบบกดจุดครับเพื่อนๆสามารถดูจุดนวดแผนจีนเลยก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะกดจุดสำคัญให้เพื่อนดูนะอย่างแรกก็คือจุดตรงนี้นะครับที่หัวไหล่นะจุดต่างๆเนี่ยเขาเชื่อมต่อกันทั้งหมดเลยเนาะตั้งแต่ข้อมือนะครับข้อศอกนะครับสะบักหัวไหล่นะครับแล้วก็มาที่ต้นคอครับตำแหน่งจะห่างจากต้นคอเรามาเนี่ยประมาณ4นิ้วมือของเราเองประมาณนี้นะครับแล้วก็วางตัวนวดลงไปได้เลยนะแถวๆนี้นะครับถ้าเป็นเสื้อกล้ามก็คือตรงบ่าเสื้อกล้ามพอดีจุดที่2นะครับก็คือแถวๆใต้รักแร้นะครับเหมือนตอนที่เรายืดเส้นแบบนี้นะยืดเอามือไว้อยู่อย่างนี้นะครับแล้วเอามือขวานะครับสอดเข้ามานะครับลองกดๆดูนะครับว่าแถวๆนี้นะครับบริเวณแถวๆนี้จะเป็นด้านข้างของสะบักนะครับปกติผมจะชอบปวดตรงนี้นะเอาเครื่องนวดนะครับสอดเข้ามานะครับจับนะครับแล้วก็กดตรงนี้ได้เลยต่อมานะครับสะบักด้านในนะครับสะบักด้านในนะครับให้เพื่อนๆไล่นะครับจากต้นคอออกมานะครับห่างมาประมาณ4นิ้วมือตรงบริเวณนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้มันจะมีปุ่มสะบักอยู่อย่าไปนวดบนปุ่มสะบักนะตรงนี้มันเป็นกระดูกนะครับให้นวดข้างๆนะครับรอบๆก็นวดได้นะครับนวดรอบๆตรงนี้ก็ได้นะครับจะรู้สึกสบายฮะแนะนำนะครับสำหรับเพื่อนๆที่นวดนะครับรู้สึกว่าการนวดเนี่ยมันเข้าไม่ถึงนะครับให้เพื่อนๆนะครับเอียงคอช่วยลงไปนะครับเราเรียกว่าการโมบิไลซ์นะครับเหมือนการทำกายภาพเลยนะเราจะเอียงคอนะครับสมมติเวลาเราเอียงคอเนี่ยเส้นตรงสะบักตรงนี้มันจะตึงขึ้นนะครับทำให้การนวดเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายขึ้นจุดกดเจ็บอย่าไปนวดนานนะครับนวดแค่รู้สึกผ่อนคลายขึ้นก็พอครับทีนี้เราจะมาคลายกล้ามเนื้อกันเพื่อนๆสามารถใช้หัวแบบบอลก็ได้นะครับหรือจะใช้หัวแบนก็ได้อย่างพื้นที่รอบๆสะบักนะครับผมก็มักจะใช้หัวบอลนะครับในการหมุนรอบๆครับหัวบอลเพื่อนๆไม่จำเป็นจะต้องกดแช่ในจุดเดิมนะครับให้เพื่อนๆเคลื่อนไปเรื่อยๆครับหรือคนที่เวลายกอย่างนี้นะครับแล้วเจ็บตรงเพกนะครับก็สามารถใช้หัวบอลนะครับนวดตามลายกล้ามเนื้อตรงนี้ได้ส่วนที่เป็นต้นแขนนะครับหรือหลังแขนนะผมก็จะใช้หัวนวดตัวแบนแบบนี้หัวนวดตัวแบนนะครับจะสามารถนวดไปในจุดต่างๆนะครับที่อยู่ตามแขนได้ดีกว่าหัวนวดแบบกลมนะการนวดนะครับเพื่อนๆจะเน้นที่จุดเจ็บก็ได้นะครับแต่อย่ากดลงไปที่เดียวนะผมแนะนำว่าให้วนๆนะครับแล้วก็ปาดไปตามลายกล้ามเนื้อครับถ้าเมื่อกี้ใครแบบปวดเยอะนะครับก็สามารถใช้หัวตัวนี้นะครับมานวดซ้ำอีกครั้งนึงนะครับสุดท้ายหลายคนไม่รู้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่พูดเยอะนะครับอย่างผมเนี่ยทำรายการพูดเยอะนะเราจะเมื่อยต้นคอเมื่อยแถวๆบ่ายอย่างเงี้ยเมื่อยไม่หายเลยเพื่อนๆจะเห็นว่าหน้าบนหน้าเราจะมีกล้ามเนื้ออยู่ตรงนี้และกล้ามเนื้อตรงนี้ก็จะส่งผลมาที่ตรงแถวขมับด้วยนะผมไม่แนะนำให้ใช้เครื่องนวดไปที่ขมับนะครับแต่ผมให้นวดที่ขากรรไกรนะเวลาที่เรานวดขากรรไกรนะครับให้เราอ้าปากขึ้นลงแบบนี้นะเป็นการโมบิไลซ์ขากรรไกรไปด้วยนะครับนี่แบบนี้นะใช้เบอร์1ก็พอนะครับไม่ต้องกดลงไปนะครับวางเครื่องไปเบาๆนะครับอาขึ้นลงพอนวดแบบนี้นะครับเพื่อนๆจะรู้สึกว่าโอ้โหต้นคอตรงนี้เบาลงเยอะเลยครับและนี่คือวิธีการใช้เครื่องนวดเพื่อผ่อนคลายอาการปวดเมื่อยจากออฟฟิศซินโดรมนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ปวดเมื่อยจากออฟฟิศซินโดรมนะครับการใช้เครื่องนวดหรือการนวดก็ตามจะเป็นการบรรเทาอาการเพื่อให้เราสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติแต่การนวดไม่ได้สามารถทำให้เพื่อนๆหายขาดจากอาการออฟฟิศซินโดรมได้นะครับดังนั้นเพื่อนๆจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตยืดเส้นออกกำลังกายสม่ำเสมอและที่สำคัญถ้าเจ็บปวดมากจริงๆไปพบแพทย์ครับหลังจากพบแพทย์ทานยาทำกายภาพเสร็จแล้วเพื่อนๆสามารถใช้เครื่องนวดแบบนี้บรรเทาอาการระหว่างที่เพื่อนๆเจ็บปวดได้และนี่แหละครับเครื่องนวดโบมิดี้ M1 ถ้าเพื่อนๆอยากได้ลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอ
ผมใส่ไว้ให้เพื่อนๆไปกดสั่งซื้อเองกันได้เลยนะครับและขอบคุณครับที่เข้ามาติดตามชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 700,000 Subscribe อย่าลืมไปติดตามใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายและอย่าลืมกดไลค์